สำหรับกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการจัดการทรัพยากรมนุษย์เราต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะคะเพราะว่าศัพท์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยบางองค์การก็จะเรียกคำว่าคนหรือแมนหรือเรียกว่ามนุษย์ human หรือบุคลากรหรือ personnel นะคะซึ่งในทางบริหารจัดการเนี่ยก็หมายถึงผู้ปฏิบัติงานนะคะในหน้าที่ที่มีความสำคัญนะคะเราเช่นเราแบ่งตำแหน่งงานต่างๆนะคะก็ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่สำคัญต่อองค์การนะคะซึ่งพองานในองค์การเนี่ยสำเร็จสังคมเราก็จะได้ผลงานนะคะรวมถึงการพัฒนาในระดับของประเทศชาติด้วยนะคะกรอบแนวคิดสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ใน2ประเด็นนะคะก็คือกรอบการบริหารงานและกรอบการบริหารคนที่มีความเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องกันค่ะสำหรับในเรื่องของการบริหารงานมันก็จะมีคีย์เวิร์ดนะคะคีย์เวิร์ดที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารและการจัดการซึ่งมันจะคำจะคล้ายๆกันนะคะแต่มีความหมายแตกต่างกันเรามาดูก่อนนะคะว่าในเรื่องของการบริหารงานเนี่ยมันหมายถึงกระบวนการดำเนินงานนะคะเพื่อใช้ประโยชน์นะคะจากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยใครเป็นผู้ใช้โดยบุคลากรนะคะทำงานนะคะก็ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลงานสำเร็จนะคะภายใต้บริบทของสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับความแตกต่างของการบริหารและการจัดการเนี่ยเรามาทำความเข้าใจก่อนนะคะว่ามันหมายถึงอะไรมันหมายถึง อันดับแรกนะคะก็คือการบริหารการบริหารเนี่ยถ้าเรามองก็จะเป็นการสั่งการนะคะจากระดับบนสู่ระดับล่างเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริหารเนี่ยจะเป็นการนำนโยบายที่สำคัญไปสู่การปฏิบัติซึ่งเราจะได้ยินนะคะได้ใช้กันในการบริหารงานภาครัฐนะคะอันนี้ก็ใช้สำหรับหน่วยงานราชการสำหรับการจัดการนะคะหรือmanagement นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการนำนโยบายเนี่ยขับเคลื่อนนะคะในการปฏิบัติทำให้งานสำเร็จเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะใช้ในภาคธุรกิจก่อนจะถึงภาพสไลด์ต่อไปเนี่ยเรามาคุยก่อนนะคะว่าในศัพท์ของคำว่าองค์การกับองค์กรนะคะเพราะเดี๋ยวถ้าได้ยินอาจารย์พูดเนี่ยจะสับสนว่าทำไมบางช่วงอาจารย์พูดคำว่าองค์การบางช่วงอาจารย์พูดคำว่าองค์กรนะคะมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะคำว่า organization เนี่ยมันหมายถึงองค์การนะคะแต่ในส่วนขององค์กรเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เราใช้คำว่าorgan ก็คือหน่วยย่อยๆที่ทำหน้าที่ปฏิบัติซึ่งในหน่วยย่อยๆเนี่ยในภาพใหญ่ก็คือตัวองค์การอย่างเช่นยกตัวอย่างคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยอันนี้เป็นองค์กรแต่ตัวมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเป็นองค์การก็จะใช้คำว่า organization นะคะเราก็จะได้ทำความเข้าใจคีย์เวิร์ดตรงนี้นะคะให้เข้าใจกันค่ะสำหรับในเรื่องของภาพนะคะค่ะสำหรับในส่วนของกรอบแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถ้าเราได้ทบทวนมาแล้วเนี่ยจากเอกสารการสอนของอาจารย์เนี่ยเขาจะเห็นว่าสามารถที่จะสรุปได้4ประเด็นไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการไม่ว่าจากของไทยและต่างประเทศเนี่ยก็จะสรุปได้ตรงกันว่าในเรื่องของการใช้ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะมองให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานในองค์การนะคะซึ่งกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วย4ประเด็นประเด็นแรกก็คือการสรรหาการสรรหานี่ก็คือจะต้องสรรหาคัดเลือกนะคะรวมถึงการทดสอบต่างๆเพื่อจะได้คนดีคนเก่งเข้ามาทำงานให้กับองค์การนะคะเมื่อคนดีคนเก่งเข้ามาทำงานแล้วก็จะสู่กระบวนการที่2ก็คือการพัฒนาเราก็จะรู้แล้วว่าขณะที่เขาทำงานไปเนี่ยตัวสมรรถนะตัว competency เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวความรู้นะคะตัวทักษะตัวคุณลักษณะอะไรบ้างนะคะที่ต้องพัฒนาเพื่อจะให้ทำให้งานสำเร็จขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนขององค์การเนี่ยก็จะต้องมีระบบของการพัฒนาบุคลากรในส่วนของที่3พอเราได้คนเก่งคนดีคนเก่งเข้ามาทำงานพัฒนาเขาให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องบำรุงรักษาขั้นตอนนี้สำคัญมาก
ถ้าองค์การเนี่ยไม่บำรุงรักษาเขาก็จะต้องลาออกไปนะคะเราก็สูญเสียคนดีคนเก่งไปเพราะฉะนั้นในส่วนขององค์การเนี่ยก็จะมีระบบในเรื่องของการจูงใจที่จะให้คนดีคนเก่งทำงานนะคะส่วนในขั้นตอนสุดท้ายก็คือการใช้ประโยชน์หรือ utilization นะคะในเรื่องของการใช้ประโยชน์เนี่ยคือจะต้องประเมินผลงานเวลาทำงานจะต้องมอบหมายงานให้พนักงานทำนะคะแล้วเราก็จะต้องประเมินผลวัดผลจากผลสำเร็จของงานนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์เนี่ยองค์การจะต้องมองภาพที่จะทำให้องค์การเนี่ยเกิดการขับเคลื่อนสู่การพัฒนารวมถึงความยั่งยืนขององค์การต่อไปค่ะ อาจารย์ขอสรุปนะคะว่าในส่วนของทฤษฎีนะคะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดเบื้องต้นเนี่ยจะมี2ทฤษฎีนะคะก็คือทฤษฎีระบบกับทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์นะคะอันนี้มาดูภาพใหญ่ก่อนนะคะมาดูภาพใหญ่ก่อนเพราะฉะนั้นองค์การจะต้องดูอะไรบ้างจะต้องดูบริบทของสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าเราเคยได้ยินภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า PEST หรือเรียกว่า Pest Analysis คือการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกนะคะ P ก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Politics นโยบายนะคะ E ก็คือตัวในเรื่องของ Economic หรือเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับองค์การนะคะส่วน S ก็คือตัวโซเชียลหรือสังคมนะคะในบริบทของสังคมตอนนี้สถานการณ์นะคะความคาดหวังของสังคมเป็นยังไงนะคะรวมถึงในเรื่องของตัวเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกที่องค์การจะต้องตระหนักถึงนั่นตัวทฤษฎีระบบถ้าเราได้เคยเรียนมาแล้วบ้างเนี่ยนะคะก็จะได้กล่าวโดยสรุปนะคะก็จะเป็นปัจจัยนำเข้ากระบวนการแล้วก็ตัวผลลัพธ์ที่เราเรียกว่า input process output นะคะแล้วก็อาจจะมีกระบวนการสะท้อนกลับหรือ feedback นะคะนั้นในปัจจัยนำเข้าเนี่ยในส่วนของทฤษฎีระบบเนี่ยก็จะต้องมาดูเรื่องของวิสัยทัศน์พันธกิจองค์การจะต้องตั้งหรือกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์การว่ามีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางไหนมีภารกิจมีกรอบประเด็นที่จะดำเนินงานอะไรบ้างค่ะในส่วนของตัวสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างขององค์การรวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยก็คือกระบวนการที่จะขับเคลื่อนให้งานสำเร็จเพราะฉะนั้นองค์การก็จะต้องมากำหนดเป้าหมายนะคะแล้วก็สู่การนำไปใช้นะคะแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ในเรื่องของการประเมินผลนั้นผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้จะต้องมองให้เชื่อมกับตัวทรัพยากรมนุษย์หรือทรัพยากรบุคคลนะคะนั้นทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ตรงนี้ที่ตามรูปเนี่ยจะเห็นว่ามันเชื่อมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานนะคะหรือบุคลากรทำงานเนี่ยจะมองแค่ทฤษฎีระบบอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นคนมีสภาวะในเรื่องของตัวจิตใจเราจะจูงใจให้เขาทำงานให้เกิดความสำเร็จยังไงมันจะต้องมองไปถึงสภาพจิตใจของเขาความคาดหวังของเขาความพึงพอใจของเขาเพราะฉะนั้นทฤษฎีของมนุษยสัมพันธ์เนี่ยจะต้องสอดคล้องไปกับระบบด้วยอย่างเป็นเนื้อเดียวกันนั้นในบทที่4เดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของตัวมนุษยสัมพันธ์ให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งอันนี้อาจารย์ขอเกริ่นในภาพรวมไปก่อน